ลูกรู้ลูกเลยชวนโอเคเนาะแต่ว่าแต่ว่าลูกไม่ตกยุคเนาะโอเคนะเอาให้ชัดเลยนะว่ามาถึงนาทีนี้ร่างกายของตัวเองยอมรู้ว่าอะไรมันบกพร่องมากที่สุดเนาะอยากจะให้ลูกออกช่วยก่อนเลยสิ่งนั้นคืออะไรครับบ้างจุกแน่นแน่นจุกแน่นโอเคเอาหายจุกหายแน่นหายไปเลยโยมหายใจเองนะย้ำห้ามหยุดหายใจที่นี่โอเคไหมหยุดปุ๊บลูกออกยุ่งนะงานเข้านะต้องพูดเอาไว้ก่อนโทษครับลูกชายเป็นเนี่ยเป็นแฟนลูกเขยลูกเขยเนาะโอเคฮะอยู่ต่อหน้าลูกเขยหายใจด้วยสองมือเปล่านะครับผมไม่ได้ใช้อะไรนะปวดสังเกตมันจะหายจุกนะครับโทษครับผมจะรู้กลไกของร่างกายกลไกเนี่ยมันอัตโนมัติผมจะรู้โทษปุ๊บ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 สามสองไปแล้วครับยังไงเบาไหมยะโล่งไหมโล่งเบาไหมโล่งหน่อยโล่งหน่อยเนาะต้องการโล่งมากกว่านี้เนาะใช่นะคำว่าโล่งหน่อยต้องการโล่งมากกว่านี้แน่นอนผมเข้าใจเองงั้นนั่งให้ตรงครับสังเกตจะโล่งมากกว่านี้เนาะต้องสังเกตเองนะครับผมจะช่วยขั้นต่อไปนะครับหายใจไปครับจะเห็นว่าเขามันชนกันเนี่ยเท้าเหยียบหลังเท้าผมซะใช่ไหมแล้วเขาก็มาชนกันเนี่ยโอเคไหมสังเกตให้ดีครับทุกส่วนของร่างกายผมจะมีประโยชน์หมดนะครับหายใจลึกปึ๊บต้องการให้พักหายใจที่ผมทำเช่นนี้นะเมื่อผมปล่อยพลังงานปึ๊บเข้าไปแล้วร่างกายจะรู้สึกอย่างไรโทษครับได้ครับฮะเรื่องนี้เรื่องของไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับอย่าลืมหายใจนะปึ๊บโทษครับโทษครับปั๊บปึ๊บอ้าวล่ะถามว่ามีส่วนโล่งไหมอย่างหายใจยังยังนะงั้นถามว่ามันแน่นจุดไหนครับเอามือแตะที่ใต้ชิ้นโครงนี่เนาะโอเคตรงที่ลิ้นปี่ครับงั้นโปรดสังเกตนะครับเออเออเออปึ๊ด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 ป๊อปป๊อปสังเกตครับเออปึ๊ดไปแล้วครับไปแล้วครับโทษครับไหวไหมครับเจ็บไหมครับเจ็บเจ็บแค่นี้พอไหมครับพอพอนะโอเคดีมากเพราะว่าผมจะไม่ให้ผ่านแปลว่าพอเริ่มเจ็บปุ๊บผมจะหยุดทันทีครับฉันต้องถามกันชื่อกันสังเกตมันจะเบาครับแป๊บไหวไหมครับไหวนะไปแล้วจ้าถามว่าเป็นไงบ้างครับยิ้มได้ยังเดี๋ยวเพิ่งตอบก็ต้องเช็คความรู้สึกผมไม่ให้ตอบเร็วหรอกผมถามว่ายิ้มได้หรือยังความหมายก็ดีก็ได้อย่างจากที่มันแน่นอึดอัดอยากจะให้ช่วยก่อนเอาล่ะตอนนี้เอาคำถามแล้วถามว่าเป็นไงโล่งหน่อยๆต้องเพิ่มโล่งเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะยังไม่พอใจยังเนาะ จะให้เกิดความพอใจเนาะฟังให้ดีนะครับสิ่งที่ผมสังเกตได้เวลาเนี้ยมือไม้จะชันน้อยลงนะทำไม่ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะ
นั่นแหละคือผลพลอยได้ที่เราไม่ต้องพูดมาก่อนเลยจากสิ่งที่มันคลายจุกออกไปสิ่งที่ได้ก็คือมาแล้วไม่ใช่เนาะไปเรื่องอื่นก่อนแล้วกลับมาจุดนี้ทีหลังดีไหมครับเวลาขามันจะสั่นแขนไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่เอาล่ะเริ่มแล้วทีนี้ขาจะสั่นผมก็คว้าขาก่อนนะครับ สังเกตถามว่าเตรียมคำถามเตรียมตอบคำถามถามว่าปึ๊บเดี๋ยวชี้ว่าผมจะถามเรื่องอะไรถ้าแน่จริงนะฮะถ้าเดาถูกนะฮะถามว่าโอ้ยหายจุกยังครับแล้วบอกยังมีนิดหน่อยเหลือนิดหน่อยเนาะค่ะทีแรกเนี่ยดีขึ้นนิดหน่อยดีขึ้นแปลว่าตอนนี้มันเหลือนิดหน่อยใช่นะแปลว่าดีขึ้นเยอะแล้วจาก 100% ที่มันแย่มันดีขึ้นหรือได้มากี่เปอร์เซ็นต์ครับ70พอใจแทนมั้ยนะลูกเขยพอใจแทนเนาะถ้าสองมือเปล่าไตเติ้ลแมนทำหน้าที่ตรงนั้นไตเติ้ลแมนเขาทำหน้าที่ตรงนั้นผมดูแล้วเราต้องการคุณภาพแม้จะมีไม่กี่คนแล้วก็ทุ่มเทให้เป็นชั่วโมงเมื่อกี้ผมคิดว่าทุ่มเทมากเพราะว่าผมก็แอบมองเสมอทุกคนตั้งใจฟังถ้าหากว่าหลายคนทุกคนไม่ฟังหรือว่าไม่ตั้งใจฟังผมเบรกตั้งนานเลยเพราะเสียเวลาผมผมไม่ต้องทำรายการเฟซผมประมวลเรียบร้อยแล้วว่าเขาดำเนินการมาตลอดเวลาประโยชน์ทั้งนั้นฮะที่ท่านได้ฟังนั่นคือสื่อแสวงเข้าใจเห็นไหมนั่นคือความเข้าใจเบื้องต้นตรงนี้สำทับความเข้าใจในการกระทำด้วยจึงเกิดผลมาในระดับนี้เอาวิ่งกลับบ้านไหมครับเอาแบบวิ่งกลับบ้านไหมเอาไหมเอาแค่เดินให้เร็วขึ้นก็พอเนาะใช่ไหมโทษครับนะดูสิครับว่าจริงไหมผู้ถูกกระทำจะรู้เองตรงนี้เรื่องการแพทย์แผนปัจจุบันเขาเริ่มต้นนับหนึ่งทั้งหมดเขาคอนโทรลหมดเราไม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสได้รับการแชร์เลยสังเกตไหมครับถึงบอกว่านั่นคือเขาตัดเขาทิ้งไปให้หมดมาเหลือที่เราเองนะครับแล้วมาแชร์ตรงนี้ผมว่ามันเก็ตมากกว่าเยอะมากครับนี่คือการแพร่แผ่อนาคตเห็นผลในปัจจุบันด้วยสองฝ่ามือเปล่านี่แหละครับสิ่งนี้มันมหัศจรรย์มากคนที่ไม่เคยสัมผัสนี่จะไม่รู้หรอกถึงไม่รู้ก็ถ้าเข้าใจได้ก็ดีครับเพราะว่ามันถ้าเข้าใจก่อนมันป้องกันแล้วครับเรื่องนี้โอ้ยเจ็บอันนี้เจ็บโอเคครับมันก็ไม่เริ่มเจ็บนี่ฮะมันทำให้รู้ว่าเซลล์มันรับรู้แล้วนี่เจ็บมากเลยไม่ได้นะผมจะทำให้เจ็บมากนี้ไม่ได้นะครับนั่นคือปรัชญาผมแหละไม่เจ็บทนนะถ้าไปเจอหมอนวดทนเอาจะตายก่อนตายคามือก่อนบางทีใส่คอกันตึงเลยนะเขาทุกข์เขานะพูดไปมันก็เหมือนกับอย่างไปก้าวข้ามความสามารถเฉพาะตัวของคนนะครับผมไม่อยากจะทำงานอีกเส้นเอาเราดีกว่าไหมเอาเรามันโอนะถ้าเขามันอยู่ทุกทีโอเคไหมเป็นไงพอใจไหมครับทั้งหมดร่างกายนั่งให้ตรงสิทำท่าจะเดินได้ไหมเนี่ยโอ้ยโทษเดินเร็วกว่าเดิมได้ไหมเนี่ย
ังเกตมันจะเบาตัวครับเป็นหลักนะมันจะให้เวลากับเขาหน่อยเพราะว่ามันชุดไปเยอะมากถ้าหากว่า1ถึง5 1 2 3 4นี่อยู่ในขั้น4แล้วนี่ขั้น5ก็ต้องติดเตียงนะครับมันเดี๋ยวกำลังอยู่ในขั้น3กับ4ถ้า3ผมว่าผมช่วยได้เยอะนี่มันไปหา4แล้วโอเคไหมมันจะก้าวไม่ออกแล้วโอเคไหมโอเคนะครับมันว่า3ไปปลายแล้วกันเนาะเรากำลังช่วยกันอยู่นะเนี่ยวิธีการถ้าหากว่าจะมีการเฉลี่ยในความที่มันผิดปกติจนกระทั่งมันจะกุกไม่กลับแล้วเงี้ยโอเคไหมครับเป็นไงสุดท้ายแล้วถามว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะพอใจแปดสิบใช่เหรอเฮ้ยอะไรกันมันถึงขนาดจริงๆเหรอโอ้โหเขียนสิบแปดสิบนี่พูดคำเดียวเองเวลาใช้ไปถ้ารวมเวลาที่ผมสัมผัสตัวจริงเนี่ยไม่เกินสิบนาทีแน่นอนเวลาพูดคุยมากกว่าเข้าใจนะเอาไปมาสิเอาละเมื่อรับทราบเช่นนี้แล้วอยากเดินได้เป็นปกติโอเคนะครับนะหายใจคล่องเป็นปกติทุกอย่างต้องการความเป็นปกติเป็นตัวหลักนะเฮ้ยความไม่ปกติมันหายไปตั้งแต่สิบวะตามความรู้สึกที่เป็นจริงต่อไปก็เดินเห็นจริงๆว่ามันจะดีขึ้นไหมนะคำตอบสุดท้ายก็น่าจะเดินได้คล่องขึ้นในวันนี้โอเคไหมครับถามว่าจำนวนครั้งกี่ครั้งต่อไปข้างหน้าผมคงบอกไม่ได้หรอกอยู่ที่กับท่านเป็นผู้ที่บริโภคนะโอเคไหมครับต้องการมากกว่านี้ก็ถ้าผมดูตามนี้นะอาทิตย์ละครั้งก็โอนะให้มีเวลาเขาปรับตัวครับอย่าเร่งครับจนเกินไปคือถ้าหายจุกเนี่ยเขาน่าจะกินได้ปัญหาคือจุกก็เลยไม่กินแล้วก็ยิ่งอ่อนเพลียไปเรื่อยๆถ้าไม่กินก็จุกมันกลืนไม่เข้าอ่ะคืนไม่เข้ายังดีกว่าหายใจไม่เข้านะหายใจไม่เข้าเนี่ยเผาแล้วนะโยมแต่หายใจไม่เข้ามันจุกมันหายใจเข้าได้น้อยนั่นเองเห็นไหมถ้าหายจุกก็หายใจเข้าได้มากเห็นไหมพลังก็จะมีมากสุดท้ายก็จะกินได้หายใจได้ก็ต้องกินได้เพราะว่าสองมือเปล่าลุงหมอกปลดจุดนั้นให้เรียบร้อยแล้วดีขึ้นถึง 80% โอเคไหมครับผมว่าคงจะฟังทันเนาะโอเคเอาไปใช้ที่เหลือเอาไปใช้เองเนาะเอาล่ะจำนวนปีที่เป็นมาพอจำได้ไหมครับ67ปีได้67ปีใช่เหรอว้าว67ปีกับไม่ถึง15นาทีรู้สึกว่าดีขึ้นแบบรวดเร็วมันเขามาถามว่าความรู้สึกว่าคนอื่นแล้วไม่ได้ในโลกเนี่ยโอเคไหมครับนั่นคือเขาทั้งหมดคนในโลกนั่นคือเรารู้สึกว่านี่คือการที่มัน make sense ที่สุดโอเคไหมครับขอให้เอาความรู้สึกว่าที่ดีเนี่ย80%ได้ที่ได้รับตรงนี้นะไปเติมต่อโอเคนะครับชัดเจนครับจบข่าวเนาะ จบข่าวก็เซ็นรับแซ่บซะมีใครสุดท้ายก่อนข้างนอกเนี่ยปืดๆเลยโอ้ยเขียนหนังสือได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วมือไม้ไม่สั่นแล้วจ้าธรรมดาต้องใส่แว่นไม่สั่นแล้วฮะสายันสัญญาเนี่ยไม่สั่นแล้วครับถ้าคนสั่นมันจะโอเคไหมแกว่าเราผ่านกระบวนการนี้มาเยอะแล้วนี่น้ำมันดาน้ำราชมันดาหวงนะไม่ให้กินนะนี่ของลูกสาวใช่ไหมโอเคนี่ของแม่อย่าปนกันนะครับ